ื่อกี้กินกุ้งอบวุ้นเส้นมาร้านนี้อร่อยที่สุดวันนึงกี่หม้อจ๊ะ200เราไม่มีการรับจองไม่มีการโอนเงินไม่สดร้านตัวพ่อไม่ขายอยู่แล้วใช่ไหมคือเก็บของเก็บมืดมา3รอบแล้วไม่ได้ทีเด็ดอยู่ข้างใต้จ้ะสาวพูดเลยนะจ้าว่าเนื้อทอดอร่อยปิดรายการได้เลยป่ะยังโหเธอถึงเจริญรัตน์แล้วเดินมาจากตากสิน34หัวเดินมาไกลเลยเธอจากซอยบ้านเราเองเราเด็กตากสิน34รัชดา1ซอยบ่อบ่เนี่ยเดินมาประมาณ2ทางมาที่ถึงโอ้โหขายาวจังอ่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะมิวกี้ก็พาเพื่อนๆมาหาอะไรกินอร่อยๆแถวฝั่งโคนบ้านตัวเองคือเมื่อกี้บอกเลยนะว่าร้านเนี้ยตั้งแต่มิวกี้กินปูอบวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นมาร้านนี้อร่อยที่สุดเฮ้ยร้านจริงหรือเปล่าไม่ใช่แล้วแต่เฮ้ยต้องลองแล้วร้านเขาก็คือไม่มีการรับจองไม่มีการโอนเงินก่อนต้องมาถึงหน้าร้านเท่านั้นเราว่าเร็วๆแล้วนะวันนี้ไม่รับฟ้าเลยมาถึงแล้วกูไข่หมดแล้วแล้วตอนนี้คนเต็มร้านแต่ว่าเราให้ต้นมารอก่อนต้นมากเอาไปให้หรอตอนแรกเราไปฟังความเด๋อครอบครัวซื้อให้ทานกินไปปุ๊บเห็นอร่อยเลยเพราะอะไรรู้ป่ะกูไม่ได้คุกด้านบนมันเป็นวุ้นเส้นแต่ไอตัวเครื่องเขาอยู่ข้างล่างกูงงว่าร้านเขาดังยังไงวะมันอร่อยตรงไหนนั่นนี่นู่นพอวันนี้มากินที่ร้านถึงรู้ว่าเขาต้องคุกหมดพร้อมยังกับกูบอกนะว่าเจ้าของร้านโหดนะพูดเลยกูไม่กล้าเล่นนะไม่กล้าเล่นไปเลยที่เจ้าของร้านต้องถามพี่ก็ได้วันหนึ่งกี่หม้อจ๊ะ200หม้อใช่เมนูแรกอันนี้รสชาติเป็นไงคะพูดได้คำเดียวน้องๆว่าไงคะพี่ต้องลองเองเดี๋ยวแกะให้น้องต้องลองเองเราก็ได้รู้หอมเนาะหอมพวกเนี่ยโหระพาแบบตะไคร้เห็นไหมล่ะคนทำอาหารเป็นก็จะรู้หมดหอมแล้วแบบไม่แห้งอ่ะต้นเซมรู้แน่ดึงออกให้เห็นไหมล่ะดูแลยิ่งกว่าผัวเขาเก็บความรู้หน่อยพี่ไอตัวขวดเนี่ยมันกินได้หรือกินไม่ได้ไม่รู้แต่กูไม่กินอ่ะต้นขอบคุณครับคือได้ข่าวว่าที่ร้านนี้มีเมนูไม่เยอะเลยน้อยมากแล้วคือขายดีหมดเร็วมากอันนี้เด็กเสิร์ฟมาเจ๊ทำเมนูค่ะร้านนี้นะคะชื่อสมศักดิ์ปูอบมีเมนูแค่ปูเนื้ออบวุ้นเส้นปูไข่อบวุ้นเส้นปูอบวุ้นเส้นเพิ่มวุ้นเส้น20หอยแมลงภู่80หอยแครงลวก80แล้วก็ถ้าเป็นปูเนื้ออบวุ้นเส้นนะคะก็จะมี310บาท350ไปจนถึง 1,000 อันนี้คือตามน้ำหนักของปูนะคะปูไข่ก็เช่นกัน600บาทขึ้นไปนะคะหรือว่าราคาตามน้ำหนักกุ้งอบวุ้นเส้นก็จะมีฟิกไว้เลยก็จะมี290มี350แล้วก็มี580บาทค่ะแล้วบอกนะรีบมาอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามาเร็วแล้วให้ต้นมารอแล้วปูไข่หมดแล้วไม่มีการรับจองไม่มีการโอนเงินไม่สดร้านตัวพ่อไม่ขายอยู่แล้วเวลากูมาที่เนี่ยกูจะกินอีกอย่างนึงนะคืออะไรคะออกปลาคู่กันเลยปลาหวานร้านนู้นพี่มีปลาหวานไหมวันนี้เอาปลาหวานน้ำจิ้มหวานต้องใส่ถั่วตัวแม่เอากินกันก็ชาขอแบบน้ำโค้กป๊าซี่ที่มันแบบเย็นๆอ่ะแต่จริงเรากินโค้กบ่อยมากแต่ป๊าซี่จะเข้าเราไม่ได้คือคนจะมาที่เนี่ยหิวๆมันกินไม่ได้นะไม่ได้ต้องมีเวลามาต้องใจเย็นปลาหวานปลาหวานกูมาก่อนคุณพ่อเลยตัวเนี้ยคุณพี่ก็จะจึ้งโกนคือไม่น่าคือค้นในรายการกินอาหารเยอะลองคิดดูนะสมมติว่าเรามีคิวถ่ายรายการอาหารเนี่ยทั้งอาทิตย์วันละ3ล้านมิวกี้จะเปลี่ยนไปเป็นมิวกี้ตุ้ยหน่อยสั่งเพิ่มได้เลยลุงเขาบอกว่าไม่ได้ขายนะอันนี้ให้กินฟรีด้วยเพราะว่าแม่มิวกี้สวยมากลุงพูดเองเหรอ ชีวิตกูอ่ะไม่พ้นจากกุ้งแค่น้ำปลา
ันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียมากๆนะคะบอกเลยว่าที่ร้านเขาไม่มีขายเห็นไหมล่ะคนเราอย่าตัดสินคนอื่นจากภาพที่เราเห็นใช่คือตัวใหญ่มากดูนะจ๊ะสาวเวลากินกระเทียมอ่ะจ้ะต้องกินอย่างนี้จ้ะฟังนะเพิ่มเมนูหกถ้าเฮียได้ดูรายการหนูนะเฮียควรเพิ่มเมนูมากแล้วรอบนี้นะคะดิฉันจะกินกระเทียม2เม็ดให้เด็กมันดูแล้วมึงปล่อยเทปเนี้ยความจะเครื่อง4ทุ่ม5ทุ่มรายการปกติออน2ทุ่มรายการอาหารออน4ทุ่ม5ทุ่มมึงเข้าใจคำว่ากุ้งสดปะคนมองกูหมดเลยแต่จะต้องมีมันต้องมีรูปมิลกี้อร่อยจึ้งอยู่หน้าร้านมึงอยู่แล้วเราทำให้เขาเองเลยวะแบบแฟนอินเราเพราะเวลาไปไหนเราก็ถือไปเขาด้วยอ่ะคือถ้าจึ้งเราจะเดินแบบที่รถเป็นกิมมิคหนูขอแล้วนะคะมันอร่อยจริงก็คือตอนเราอยู่อ่ะเขาจะวางก็วางแต่ตอนเรากลับจะทิ้งก็ทิ้งร้านต้องมองมันหมดย่างมูให้หมดอร่อยจึ้งฟังว่าตอนแรกที่กินแล้วก็แบบกินเรากินแบบนี้เราก็แบบอร่อยยังไงนะแล้วเข้าถึงเส้นปะจริงๆแล้ววิธีนะคะอย่างนี้ค่ะคุกจ้ะสาวคุกนะจ๊ะทีเด็ดอยู่ข้างใต้จ้ะสาวนี่คือความที่เราได้รับจากเฮียเฮียสมศักดิ์เฮียสมศักดิ์จริงๆเฮียชื่อจอนนี่แต่สมศักดิ์เป็นแค่นามแฝงนี่จ้ะคุณหนุ่มของน้องอร่อยแบบมากมาเดี๋ยวนี้คนอันนี้ก่อนคุณน้องต้องมีข้อมูลที่แข็งแรงนะคะแบบนี้นะคะคุณน้องให้วุ้นเส้นนะคะมาได้โดนมานะคะคุณตัวใหญ่นะคะเห็นไหมคะเจไม่ได้หลอกนะคะปิดรายการได้เลยปะยังคุณน้องเห็นอะไรไหมคะเพราะหนุ่มกล้ามปูร้อนนะคะระวังด้วยนะคะเซฟตัวคือน้องเห็นไหมคะปูอ่ะเขาก็จะตำมาให้เราเลยนะตรงกล้ามอ่ะแล้วเนื้อคือเนื้อแบบเนื้อช่ำเคยเจอกุ้งอบเส้นที่มีแต่เปลือกปูว่าปล่อยไปร้านนี้นี่มีมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะพี่ปี28พี่ตอนแรกเขาเป็นร้านขายอบแค่หอยแมงผู้ก่อนตัวจริงอ่ะแล้วเขาก็ขยายมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี28รถคันนั้นก็ยังเป็นตั้งแต่ปี28คือต้องไปถามมาพ่อกับว่าร้านนี้มีอายุ38ปีมันชอบกินอะไรบ้างกองกระดองมันจะมีไข่ๆอย่างเงี้ยลองจริงนะคือแบบอร่อยแบบแจกไม่ได้คือร้านนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยคืออร่อยมากดูจากสีหน้าก็รู้แล้วไม่พูดเลยอ่ะปกติคุณมิกกี้เขาไม่กินเยอะนะคะอันนี้คอนเฟิร์มตั้งแต่กูทำรายการนี้แหละเพราะว่ามันอร่อยจริงอ่ะแล้วไม่เหมือนร้านที่เราแบบว่าไม่ได้มาบ่อยไงบ้านเราไม่ได้อยู่แบบฝั่งคนดังนะบ้านอยู่ฝั่งแบบทองหล่อบรรณาการอ่ะพูดเลยนะจ๊ะว่ากรอบในนุ่มนอกข้างในมันหนุบอันนี้คือหม้อที่3และ4และ5หม้อที่5บอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆอยากมาทานนะคะแนะนำเลยนะคะสมศักดิ์ปูอบค่ะอยู่ที่ถนนเจริญรัตน์ซอย1นะคะจะหาที่จอดรถยากนิดนึงก็ดูเอาแล้วกันว่าถ้ามา Grab ได้มาแท็กซี่มาอะไรก็ลองมากันดูนะคะแต่บอกเลยว่าร้านนี้อร่อยซึ่งมากเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเรานะคะทุกคนได้ชิมว่าซึ่งจริงไหมอันนี้คือที่